สวัสดีค่ะวันนี้วิชาพามาทำขนมเกสรลำเจียกเป็นขนมที่ทำไม่ยากเลยนะคะแต่ที่ยากเนี่ยก็คือว่าขนมตัวนี้มันหาทานยากแล้วนะคะไม่ค่อยมีใครเขาทำขายกันเลยค่ะและที่สำคัญเนี่ยมันอร่อยมากด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยเรามาทำไปพร้อมๆกันนะคะจะได้เอาไปทำกินแล้วก็ทำขายกันค่ะเริ่มจากการทำไส้ให้ตั้งกระทะใส่น้ำตาลทรายขาวลงไป150กรัมน้ำดอกอัญชัน80กรัมจุดไฟขึ้นมาค่ะใช้ไฟอ่อนคนไปเรื่อยๆให้น้ำตาลทรายละลายแล้วก็น้ำเดือดขึ้นมาแบบนี้นะคะจึงใส่มะพร้าวขูดขาวลงไป150กรัมผัดมะพร้าวไปเรื่อยๆเลยค่ะจนกว่าจะสุกมะพร้าวสุกเนี่ยก็สังเกตได้จากมะพร้าวเขาจะมีผิวที่ใสนะคะนี่ค่ะนี่มะพร้าวใสขึ้นมาแบบนี้แล้วให้เราใส่แป้งข้าวเหนียวลงไป1ช้อนชาโดยวิธีการโรยแบบนี้ค่ะโรยให้ทั่วๆนะคะแล้วก็รีบผัดเลยค่ะให้แป้งข้าวเหนียวเนี่ยละลายให้ทั่วมะพร้าวค่ะพอละลายทั่วแล้วเราก็ผัดไปเรื่อยๆนะคะจนกว่ามะพร้าวเนี่ยจะแห้งไม่เหลือความแฉะเลยนะพอถ้าเขายังแฉะอยู่เนี่ยเวลาเอาไปปั้นเนี่ยมันจะปั้นยากค่ะนี่ค่ะสำหรับตอนนี้ก็แห้งดีแล้วนะคะเราก็ปิดแก๊สได้เลยแล้วนำไปเทใส่ถาดเวลาเราเทเนี่ยก็ให้เรากระจายมะพร้าวออกแบบนี้ด้วยนะคะเขาจะได้เย็นตัวลงไวๆค่ะเมื่อเย็นตัวลงแล้วปั้นเลยค่ะขึ้นรูปอะนะคะวิก็จะใช้ช้อนส้อมค่ะในการช่วยขึ้นรูปไส้ของเราจะทำเป็นทรงรีๆยาวๆแบบนี้นะคะนี่ค่ะพอได้แล้วเราก็เอาไปจัดเรียงใส่ถาดค่ะทีละชิ้นได้ทั้งหมด17ชิ้นค่ะวันนี้เสร็จไส้แล้วเราก็มาทำในส่วนของแป้งใช้เป็นแป้งข้าวเหนียว150กรัมค่ะผสมใส่เกลือป่น1ส่วน4ช้อนชาคนให้เข้ากันแล้วก็ใส่น้ำใบเตยนะคะลงไปค่ะวิจะทยอยใส่ลงไป2ช้อนโต๊ะก่อนนะคะแล้วก็หัวกะทิกล่องค่ะใส่ลงไปก่อน2ช้อนโต๊ะเหมือนกันค่ะแป้งของเราจะได้มีความมันนะคะมีความเค็มนิดๆค่ะรสชาติของแป้งขยำแป้งไปเรื่อยๆค่ะเราจะต้องการเนื้อแป้งที่ร่วนและมีความชื้นนะคะตอนนี้เรารู้สึกว่าต้องการน้ำอีกค่ะเราก็จะเพิ่มน้ำใบเตยลงไปอีก1ช้อนโต๊ะและหัวกะทิอีก1ช้อนโต๊ะนะคะสรุปแล้ววันนี้วิใช้น้ำใบเตยและหัวกะทิเนี่ยอย่างละ3ช้อนโต๊ะค่ะก็จะได้แป้งที่มีความชื้นพอดีเลยแหละค่ะนี่นะคะแป้งของเราได้ที่แล้วค่ะมีความร่วนและมีความชื้นจะพิสูจน์ได้จากการเอาแป้งมากำแบบนี้แหละค่ะแป้งที่ชื้นมันก็จะกำได้ใช่ไหมล่ะคะนี่แหละค่ะโอเคแล้วเราก็ใช้มือนะคะขยี้แป้งอ่ะให้ร่วนให้เป็นผุยให้ได้มากที่สุดเลยค่ะให้แป้งจากก้อนใหญ่ให้กลายเป็นก้อนเล็กๆนะคะเล็กให้ได้มากที่สุดค่ะนี่นะคะพอได้แบบนี้แล้วเราก็เอากระชอนมาค่ะตักใส่ไว้ในกระชอนนะคะอย่าไปใช้กระชอนตาถี่มากนะคะเพราะว่าถ้าตาถี่มากเนี่ยเดี๋ยวมันจะร่อนไม่ลงกระทะค่ะตักแค่นี้ก่อนพักไว้ทยอยทำไปค่ะไปตั้งกระทะกันได้เลยนะคะใช้ไฟอ่อนสุดเลยแล้วก็ใช้มืออังๆดูค่ะเมื่อมีไอรอนขึ้นมาแล้วก็ร่อนแป้งลงไปได้ค่ะนี่นะคะล่อนลงไปไม่ต้องให้หนามากเกินไปแล้วไม่ต้องให้บางมากเกินไปนะคะความหนาบางของแป้งเนี่ยก็จะเท่ากับโรตีสายไหมนะคะแผ่นโรตีสายไหมอยุธยานั่นแหละค่ะเดี๋ยวเรารอนะคะให้แป้งสุกพอแป้งของเราเนี่ยเหมือนขอบมันจะเผยอะค่ะเราก็พอได้เลยนะคะไม่ต้องให้มันเผยอมากนะถ้าขอบแป้งเผยอขึ้นมามากเนี่ยเดี๋ยวแป้งมันจะกรอบมากเกินเวลาม้วนแป้งมันจะแตกค่ะนี่นะคะพอรู้สึกว่ามันเผยนิดนึงเอาเลยค่ะตักไส้ลงไปใส่ได้เลยนี่นะคะแล้วก็ม้วนขึ้นมาค่ะเห็นไหมคะแป้งไม่กรอบมากเกินเพราะฉะนั้นมันก็ไม่แตกมันก็ม้วนได้ง่ายๆเลยแล้วก็ไม่ร้อนมือด้วยค่ะเพราะไฟเนี่ยมันเป็นไฟอ่อนสุดนะคะก่อนจะทำกระทะต่อไปเอาเศษแป้งออกให้หมดเลยค่ะนี่นะคะเอาผ้าลูบอีกครั้งหนึ่งด้วยให้เศษมันออกไปให้หมดจึงจะร่อนกระทะต่อไปลงไปได้ค่ะเดี๋ยวดูอีกแผ่นนึงละกันนะคะนี่ค่ะดูเอาความหนาความบางของแป้งอะนะคะนี่รอแป๊บเดียวแค่นั้นแหละค่ะเห็นว่าขอบมันเริ่มล่อนๆเอาเลยค่ะจับไส้ใส่แล้วก็ม้วนได้เลยเอาขึ้นจากกระทะค่ะนี่นะคะเดี๋ยววันนี้วิทำให้ดู2 4 6 7ชิ้นค่ะทำให้ดูแค่นี้นะคะแนะนำวิธีการขายใส่ถาดโฟมแบบนี้ค่ะถาดโฟมมีขนาดอยู่ที่5นิ้วคูณ7นิ้วนะคะของวิวันนี้ค่ะใส่ได้4ชิ้นพอดีแล้วก็แรปพลาสติกนะคะแบบที่วิเคยเห็นเขาทำขายเนาะก็จะประมาณนี้ค่ะใส่ถาดโฟมแล้วก็แรปพลาสติกดึงให้ตึงเลยค่ะก็จะสวยงามนะคะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูค่ะ
นี่นะคะหยิบขึ้นมาแป้งมันก็ไม่ได้จะแตกจะล้วนออกไปได้ง่ายหรอกนะคะยิ่งเขาโดนความชื้นจากไส้เนี่ยแป้งเขาก็จะนิ่มอยู่ดีเลยล่ะค่ะเวลากินก็กัดนะคะแต่อันนี้วิฉีกให้ดูค่ะเป็นไงคะแป้งก็นุ่มไส้ก็นุ่มนะคะไส้จะเป็นแบบไส้นุ่มๆเลยค่ะรสชาติเนี่ยอร่อยมากเลยแป้งด้านนอกก็จะเค็มๆมันๆส่วนไส้ด้านในก็จะหวานเลยค่ะกินแล้วตัดกันเข้ากันดีเลยอยากให้ทางบ้านลองไปทำกันดูนะคะเพราะว่าไม่ค่อยเคยเห็นใครเขาทำขายกันแล้วอยากให้หลายๆจังหวัดมีขายค่ะมันอร่อยมากเลยค่ะส่วนสีก็ปรับได้นะคะทำแป้งเป็นสีอื่นก็ได้ค่ะสำหรับวันนี้วิขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ